Oh.
บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมหลักมองมูเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชูขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าตัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไม่มองขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครูทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดติดตามรับฟังรายการสาระธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุท่านด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานี
น้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำช่างเทคนิคน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคจิตอาสานะทุกคนทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสถานีวิทยุคอยช่วยเหลือประคับประคองดูแลสถานีของเฮาคือเป็นสถานีธรรมะคือเป็นสถานีที่เป็นศูนย์กลางของคนที่ชอบฟังน้ำฟังธรรมเนาะก็ต้องขอบคุณจิตอาสาทุกท่านทุกคนและศรัทธาญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันที่เป็นกำลังใจให้ผู้จัดรายการทุกรูปทุกองค์ที่เปิ่นจัดรายการบ่ว่าจะเป็นไผเปิ่นเข้ามาจัดรายการศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ก็ฮู้กำลังใจโทรมาสอบถามโทรมาอูจ๋าเนาะในรายการทุกรูปทุกองค์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารเป็นเรียกว่าการสื่อสารสองทางครูบาอาจารย์จัดรายการก็ต้องการรับฟังว่าเปิ่นฟังก็จ้าจัดรายการไปดับปิงไฟบัดตอบสนองสักคนมันก็จะงอมเนาะสถาขอบคุณเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนและที่สำคัญก็ขอบคุณไปยังครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้มาร่วมจัดรายการด้วยกันสร้างสถานีวิทยาลัยสงฆ์คือเป็นสถานีธรรมะเป็นชุมทางธรรมะที่สถาญาติโยมสามารถเข้ามารับฟังเข้ามาติดตามได้หลายช่วงหลายเวลาก็กราบในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์สถาญาติโยมพบปะกันวันนี้วันที่12เดือนกรกฎาคมศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาเนาะ7ค่ำขึ้น7ค่ำเดือนขึ้น7ค่ำเดือน10นะเดือน10ก็ใกล้ๆจะเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเนอสัทธาวันพุธก็8ค่ำคืน8ค่ำเดือน10วันพระเนาะสัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายแต่ที่เฮาไปวัดไปว่าเป็นประจำก็คนตะเตรียมเกียมดาดอกไม้ธูปเทียนข้าวน้ำโภชนาอาหารที่จะไปวัดไปวาในวันพรุ่งนี้กันเรียบร้อยแล้วนะสร้างยังกองบุญกองกุศลของตนตัวของเฮาวันพระมาถึงก็เป็นโอกาสที่เฮาจะได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเก่าเนาะเอาละศรัทธาวันนี้ก็จะปาศรัทธาไหว้พระก่อนเดี๋ยวก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนาอุจาเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างต่างๆให้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ได้มีจิตใจร่าเริงในบุญร่าเริงในกุศลนะที่จะเกิดศรัทธาประสาทะต่อการบุญการกุศลต่อไปนะกราบพระพร้อมกันเนอ กราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนศทายาทโยมกราบหนึ่งพูดทางวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยม ไหวพระเรียบร้อยนะถ้าเป็นนักมวยเพื่อนก็บอกว่าขึ้นเวทีแล้วก็ไหวครูก่อน ก่อนจะจัดรายการสนทนาธรรมก็ปาศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นอาตมาบอกค่อยได้มีเวลาทำวัดสวดมนต์นะก็จัดรายการช่วงที่ทำวัดสวดมนต์พอดีแม้กระทั่งวันพระนะศรัทธาญาติโยมเนี่ยถ้าวันพระใดติดตรงกับวันปกติอย่างอีน่ะอาตมาก็ได้อันสวดมนต์นะแต่ว่าในช่วงเข้าพรรษานี้คิดว่าจะ จะใช้วิธีบันทึกเสียงเอาเนอะถ้าวันพระนี่ก็จะบันทึกเสียงเอาแล้วก็จะไปสวดมนต์เพราะว่าขาดนะขาดการทำปฏิบัติตัวสัทธาในทุกวันพระท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีเปิ่นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์แล้วก็สอนท่านสมปานเจ้าอาวาสเปิ่นจะมีศรัทธามาสวดด้วยแล้วท่านอาจารย์เปิ่นก็สอนปฏิบัติโดยสัทธาก็คิดว่าปีนี้พรรษานี้จะหาเวลาจะใช้วิธีเวลาเป็นวันพระอาตมาจะบันทึกเสียงไว้เอาบันทึกเสียงก่อนที่จะไปทำก่อนที่จะไปทำวัดสักชั่วโมงก็ได้นะบันทึกเสียงไว้กึดอย่างใดก่อนจะบันทึกไว้เอาข้อคิดข้อธรรมมาบันทึกไว้แล้วก็ออกอากาศในช่วงที่เปิดทำวัดสวดมนต์ก็คือ19ถึง20นาฬิกานี่แหละสัทธา เปิดทำวัดสวดมนต์ปีที่ผ่านมาก็ทำวัดสวดมนต์ก็เปิดครั้ง2ครั้งสัทธาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ปีนี้จะเปลี่ยนใหม่
ขออนุญาตในช่วงปีนี้วันพระก็จะไปร่วมทำวัดสวดมนต์กับครูบาอาจารย์ที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะของวัดบรรพตสถิตสัจจะอันนี้แจ้งล่วงหน้าตอนเข้าพรรษาก่อนเนาะช่วงนี้ก็ปกติไปก่อนพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเนอะบ่ต้องบอกอีแม่ฮู้แล้วเก็บดอกแล้ว บอกไปอันเนาะวันผูกไปวัดวันพระศรัทธาญาติโยมการไปวัดวันพระจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะศรัทธาคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แล้วนี่บ่ค่ำบ่แลงนี้เปิ่นก็ไปเก็บดอกเตรียมของไว้วันผูกมาเจ้าก็เฒ่าแต่นึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวเป่าไฟเอากับทํากับข้าวกับป่าแล้วก็ไปวัดไปวากันไปวัดเฮาบ่ไปวัดไปวาบ่สืบต่อประเพณีอย่างอี้ศรัทธาโอ้ลูกหลานเขาซ้ําให้กันเนาะเขาก็จะเหินห่างไปติ๊กๆแล้วเวลาของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่อย่างเก่าศรัทธาวันเวลาผ่านไปผ่านไปมันบ่ได้ย้อนกลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านเลยไปเนาะไปบ่กลับก็คือเวลานะศรัทธาญาติโยมไปบ่ฮู้จักกลับนะรับบ่ฮู้จักตื่นนี่ก็คนที่รับโดยความหลงหลงคิดว่าอายุนี่มันยืนยาวหลงคิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัตินะที่หาไว้คือสิ่งสำคัญแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นตามตัวไปบ่ได้มัวแต่หลงอยู่กับสิ่งบ่นี้หลงเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งยั่วยุยั่วยวนต่างๆซึ่งทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีแต่จะจมจมลงไปติ๊กๆเนาะแล้วก็ฟื้นบ่มีร่างกายสังขารของมนุษย์คนเฮาโอ้มันแก่มันเฒ่าไปจะให้มันฟื้นมาอย่างเก่ามันเป็นไปบ่ได้สถาญาติโยมเหลวแรงก็ดีเนาะเนื้อหนังก็ดีเหลวแรงก็ดีสุขภาพพรรณามัยภายในภายนอกบ่ปกติทั้งนั้นสถาวันเวลาผ่านไปเปลี่ยนไปผ่านไปเปลี่ยนไปนี้กว่าเฮาจะฮู้ก็ว่าโอ้เหี่ยวไปเหี่ยวแล้วเฒ่าไปแล้วความจริงมันก็เฒ่ามากำน้อยกำน้อยนั่นแหละเนาะสถานทั้งหลายหนีบ่พ้นอันการหนีบ่พ้นก็คือความตายไผจะหนีพ้น2 3วันก่อนสวานะสถาญาติโยมได้ไปส่งสการตานคาบร่วมงานข่าวดำงานกุศลบำเพ็ญกุศลเรื่องในงานศพของโยมแม่โยมแม่จันเพ็ญเชิงปัญญา อายุ91ปี90อย่าง91ซึ่งได้มรณภาพจำจากครอบครัวลูกหลานนะไปทำการชาปนกิจศพที่บำเพ็ญกุศลที่วัดนางเหลียวแล้วก็ชาปนกิจศพที่สุสานไตรรักษ์เนาะอาตมาก็ได้ไปเจอกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระจินดารัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางสมปานเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามพระอารามหลวงนะหลวงพ่อก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพโดยได้ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานศพของโยมแม่โดยเนื่องจากโยมแม่ก็ได้รับใช้ใกล้ชิดกับวัดวาวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามที่วัดพระแก้วเปิ่นมีการมีงานพอดีศรัทธาบ่สามารถจะบำเพ็ญกุศลที่หั่นได้มีงานหลวงเนาะมีงานปลุกเสกจะอันน้ำพระพุทธมนต์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะจะเอาไปถวายในเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทุกจังหวัดเปิ่นทำกันจังหวัดลำปางก็ทำตีวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามพระอารามหลวงเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตะวานี้หลวงป่อเปิ่นก็มาเป็นประธานในพิธีในช่วงที่มีการสวดมีการประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลหนึ่งในงานศพของโยมแม่จันเพ็ญเชิงปัญญาที่วัดนางเหลียวต้วยเนาะเสร็จจากหั่นเปิ่นก็ไปส่งศพถึงสุสานไตรรักษ์เนาะได้จูงศพโยมแม่ขึ้นสู่เชิงตะกอนเพื่อจะทำการชาปนกิจศพโดยนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของครอบครัวเชิงปัญญาของแม่โดยเฉพาะดวงวิญญาณของแม่
จันเพนเชิงปัญญาได้รับสู้สองหู้เร่งหันอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ตามเนาะแต่วานี้หลวงป่อใหญ่เจ้าคณะจังหวัดและเลขาจังหวัดท่านด็อกเตอร์ตลอดถึงหลวงป่ จากวัดตังอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านพระครูก็ได้มาร่วมในงานศพตัวอัตมาภาพก็ได้ไปร่วมงานศพตั้งแต่เจ้าถึงจนชาปนกิจศพโยมแม่เซตก็ได้กลับวัดกลับว่าส่งสการตันข้าเป็นที่เรียบร้อยอุทิศบุญอุทิศกุศลทั้งหมดให้กับโยมแม่สิ่งว่าแน่นอนนะศรัทธาคือความแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือความตายตายแน่นอนที่ว่าแน่นอนคือตายวันใดบ่ฮู้เวลาใดบ่ฮู้ที่ไหนบ่ฮู้คือสิ่งที่บ่แน่นอนฉะนั้นชีวิตนี้บ่เที่ยงแท้แน่นอนบ่ยั่งยืนคนทุกคนหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายกำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายกันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ว่าได้ฉะนั้นเฮาอย่าได้ประมาทมัวเมาในวัยในวันและเวลาบ่ว่าจะว่าบ่ว่าเฮาจะยังหนุ่มสาวนะจะไปคิดว่าเมื่อนานนักหนากว่าจะเจ็บจะแก่มันบ่แน่นะความเจ็บความแก่ความตายเพราะว่าร่างกายสังขารนี้มันบ่เที่ยงมันบ่แท้มันบ่แน่นอนอาจจะมีโอกาสได้แก่ได้เจ็บได้ตายนะโอกาสแก่ก็มันจึงมีอยู่แน่นอนฉะนั้นอย่าประมาทวันเวลาและชีวิตเฮือหีบสร้างยังกองบุญกองกุศลคุณงามความดีสร้างสมปุญญาปารมีเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตอย่าได้ทอดทิ้งธุระอย่าแช่เชือนเพราะว่าทุกคนต้องแก่แน่นอนเจ็บแน่นอนตายแน่นอนเนาะบ่มีละเว้นว่าอยากดีมีจนอยากดีมีจนจะเป็นคนรวยคนชั้นต่ำคนเศรษฐีมหาเศรษฐีนะพระทรงองค์สังฆเจ้าราชามหากษัตริย์บ่เว้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพญามัจจุราชบ่เว้นไผทั้งสิ้นท่านชาติทุชนคนดีทั้งหลายอิปวอิแมททั้งหลายเนาะจงหมั่นเจริญอย่างตันตานปารามีศีลปารามีภาวนาปารามีใจใจอย่าได้ละเลยเนาะอย่าไปพัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าเฮาพัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชบ่ได้มัวแต่พัดวันประกันพรุ่งหั่นจะไปวัดไปวาก็บ่แหนมไปเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนวันผูกก่อนเนาะน้องสาวโทรมาอย่างจ้าอ่ะโทรกลับก่อนเนอสัตว์กว่าจะมีเรื่องด่วนเจริญปอนเนออ่ะยังมาจานเจ้าตุ๊กปีว่าได้เจ้าน้องจะอันคุณตาเหมือนจะหอมผ้าอาบน้ำฝนนะเจ้าโอ้ได้กะขอบคุณเนาะชี้ให้น้องจิน้องลาจุ๊บเอาชื่อบัญชีของงานวิทยาลัยสงฆ์503ครับเจ้าได้นะครับเจ้าได้ละ503 503โอเคได้ก่อนละเจ้าจะ503 6061799ตีว่าไม่แล้วเจ้า503เจ้า606 606เจ้า1799 1799เจ้า503 606 1799ธนาคารกรุงไทยค่ะกรุงไทยจ้ะเจอทุนการศึกษาพัฒนานิสิตเนื้อละพอดีคุณตาฟังตึงวันน่ะปีอ๋อปีจะไปแอลหาแกก่อมแข็งแรงดีล่ะล่ะเจ้าจะอันเนาะมีเวลาจะได้ไปเอาวันนั้นไปหาอีน้องนะกะไปหาอีน้องก็ถามหาตาตาอยู่บ้านอีปีนะเดี๋ยวมีเวลาจะไปแอลหาตาเนอะบอกตาจิมเจ้าขอบคุณเจ้าตาฟังตาฟังนี่ฟังนี่ตาตาฟังอยู่ล่ะสาธุเนอออนุโมทนาบุญคือตาอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุสาธุอ้าวจัดรายการก่อนเนาะสาธุ
ขอบคุณเด้อน้องละเนาะน้องสาวเนาะน้องสะใภ้น้องน้องพินน้องฟองพินแต้มคมนะดูแลอีป่ออยู่โยมแม่นั่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเหลือแต่อีป่อโอ้ละอ่อนมูนี้ได้บุญได้กุศลนักเอาอีป่ออีแม่มาดูแลเนาะอีป่ออีแม่สองคนผัวเมียอยู่บ้านนอกบ่มีไผพ่อไผก้อยลูกเต้าอยู่ในเวียงโมดเปิ่นก็เอาป่อแม่มาดูแลอีแม่เสี่ยงไปแล้วอีแม่เสียไปแล้วตอนนี้เหลือแต่อีป่อก็ปามาอยู่ตวยเปลี่ยนพัดเปลี่ยนกันดูแลน้องสาวพี่สาวช่วยกันขอบอกขอบใจเนอะวันนี้โทรมาแตนบอกอีป่ออยากจะห้อมผ้าอาบน้ำฝนวิทยาลัยสงขลานครลำปางห้อมการรอเตียนได้เลขที่บัญชีไปแล้วนี่สาธาบุญนั้นเป็นสิ่งที่ต้องหีบต้องทำบุญกุศลทั้งหลายถ้าเฮาพัดวันประกันพูดเฮาบ่ฮู้เนาะสาธาเฮาจะพัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชบ่ได้นะอ่านพญามัจจุราชบอกไปเกิดใหม่มาเอาชีวิตไปอุ้มไปเถอะข้าเจ้าขอทำบุญแห่มสักหน่อยเถอะข้าเจ้ามีเวลาสร้างบุญเลยที่ผ่านมาขอเวลาให้ข้าเจ้าสร้างบุญแห่มสักวันได้ก่อนสักปีได้ก่อนนะบ่ได้นะจวนเนาะปีก็บ่ได้เดือนก็บ่ได้วันก็บ่ได้นาทีเดียวก็บ่ได้หมดเวลาแล้วก็คือเอาไปเลยซะตะฉะนั้นเราจะประมาทอยู่ใหญ่กันเนาะจงหมั่นทำบุญทำกุศลโดยตัวเองและชักชวนคนอื่นให้ทำบุญตัวเนี่ยอย่างอาตมาทุกวันนี้ก็ทำบุญโดยตัวเองตัวนะสัทธาก็บุญที่อาตมาทำนี้ก็คือเป็นสะพานบุญให้สัทธาญาติโยมทั้งหลายสัทธาญาติโยมไปที่ไหนถวายปัจจัยมาสัทธาเก็บไว้เก็บหอมรอมริบไว้กำชิบกำชาวไปบินธบาตเปิ่นถวายปัจจัยกะน้ำกะไฟกะโน่นกะนี่เก็บไว้มีอันอย่างที่มันเป็นประโยชน์ก็เอามาทำบุญให้กับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นหอมมานั่นได้บุญตัวนี่ก็จัดการดำเนินการเอาแบบหล่อเตียนมาจ้างศาลาจ้างช่างมาช่วยเพราะบ่ได้ทำเองเนาะเอาลุงน้อมมาช่วยเอาคนนั้นคนนี้มาช่วยก็ใจเอาสตางค์ปัจจัยมวลนั้นไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเยอะมาทำเอาไปเหือกับวิทยาลัยสงขลานครลำปางซื้อแผ่นเตียนซื้ออะไรอย่างมาเข้าเงินประมาณ 5-6,000 พุ่นนะแผ่นเตียนอย่างต่างๆการใช้จ่ายต่างๆแต่บ่ได้คิดอย่างนะสถาเอาไปถวายวิทยาลัยสงขลานครลำปางเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ในการรอเตียนในวันที่14นี้นี่ก็บุญกุศลนี้ก็เอาคือศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยเนอะเพราะศรัทธาญาติโยมคือเจ้าของปัจจัยที่อาตมาเอามาหอมแต่เจ้านี้ไปบิณฑบาตอยู่โยมน้องครูอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็ติ้งตองมาท่านอาจารย์จะให้หนูร่วมบุญให้ก่อนไหมเนาะเพราะว่าอาตมาหับปากเปื่อนจะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำที่สวนธรรมสวนธรรมะสวนป่านะวัดป่าสวนธรรมะสองใจที่จังหวัดสกลนครที่เคยเป็นเจ้าภาพอันเจ้าภาพปูน100แก่นที่ผ่านมา เปิ่นได้มาไม่เอวหาเขาก่อนแล้วเปิ่นว่าเปิ่นจะสร้างห้องน้ำเพื่อรอต้อนรับศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวที่จะไปเอวนครพนมแล้วก็จะไปพักที่หั่นเปิ่นกลัวห้องน้ำบ่เพียงพอก็เลยจะสร้างห้องน้ำเพิ่มแฮมนะสัทธาเป็นประมาณ20-30ห้องบ่กล้าเปิ่นสร้างเพิ่มนั่นนะคุณโยมคุณครูฉัตรวลีหรือว่าครูติ๊กเนี่ยเป็นสะพานบุญบอกอาตมามาก็เลยบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพ1ห้องเนอะเดี๋ยวไปร่วมไปเดินทางไปตานเตียนจะเอาไปฮื้ออีน่ะโอ้แต่เจ้าเปิ่นตักมาว่าบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นจะเอาปัจจัยของเปิ่นไปตานฮื้อก่อนได้ก่อนนะก็เลยบอกว่ามันเป็นยังเนาะเอาเลขที่บัญชีมาก็เลยได้โอนไปให้เปิ้นแต่เจ้านี่หอมบุญห้องน้ำไป 10,000 บาทเด้อศรัทธา 10,000 บาทก็ขอให้เป็นบุญที่ส่งมาให้กับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนหรือว่าใครอยากจะร่วมกับอาตมาเนาะก็แจ้งมาที่หลังก็ได้เนาะอาตมาก็จะจดชื่อเอาไว้ใครจะร่วมบุญตัวเล็กๆน้อยๆ10-20ปันได้หมดอันนี้ก็แบ่งกันสถาบ่เอาคนเดียวนะ
บ่เอาปลดทุกคนเดียวปลดทุกด้วยกันหมดเนี่ย คนเล็กคนหน่อยปั่นกันไปนะปั่นบุญแต่ช่วงนี้มันต้องแจ้งมาเตือกก็ได้เนาะเอาเรื่องของเตียนเรียบร้อยก่อนก่อยว่ากันเนาะหลังจากนั้นโอ้อีแม่ได้ยินว่าอาจารย์เป็นเจ้าภาพห้องน้ำก็อีแม่ร่วมด้วยก็ได้เนาะบอกมาที่หลังแต่ตอนนี้ถึงวันที่14นี่บ่ฮับสมัครเด้อนะจะหอมอันห้องน้ำตัวยังบ่ฮับเด้อเอาหลังวันที่14ก่อยฮับเนาะเนี่ยจงหมั่นทำบุญโดยตัวเองสถานแล้วก็จวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญทำทานกับเฮานะการกุศลของเฮาตัวเพราะว่าบุคคลที่ทำบุญคนเดียวอย่างที่พระพุทธองค์บอกเฮาจะได้แต่สมบัติเป็นคนรวยแต่บ่มีบริวารสมบัติสถานบ่มีเปื่อนบื้อฝูงนะคนบ่มีเปื่อนบ่มีฝูงไปที่สูงบ่ได้อย่างเปิ้นว่าเนี่ยนะนกบ่มีขนคนบ่มีเปื่อนมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติฉะนั้นเฮาทำบุญทำกุศลยังกันแล้วแต่เล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตมาหูล้านยังใดควรที่จะจวนชักชวนคนอื่นให้ร่วมตัวแบ่งบุญให้คนอื่นได้ทำตัวอย่าไปคิดโลภคนเดียว คิดโลภคนเดียวได้กับสมบัติคนเดียวได้สมบัติมามีเปื่อนใจมีเปื่อนอันร่วมแสดงความยินดีตัวโอ้เสียท่ามันก็ขาดรสชาติในชีวิตเนาะนี่เปิ้นบอกว่าต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต้องมีมิตรนะพอเฮามีมิตรภาพเฮาแบ่งปันบุญให้คนอื่นนี่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เฮาจะได้มีบริวารเวลาหันภัยทำบุญศรัทธาญาติโยมถึงเฮาบ่ทำเฮาก็ควรจะไปคัดขวางเขาการคัดขวางบุญของคนอื่นนี่ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะศรัทธาเปิ่นจะทำบุญอยู่หั่นสมมุติว่าเปิ่นจะบริจาคเงินไปช่วยเหลือช่วยเหลือสุนัขอีเนาะหรือว่าบริจาคบุญร่วมบุญไปช่วยเหลือไทยชีวิตโคกระบืออย่างอีเป็นต้นหรือว่าทำบุญอย่างก่อนแล้วแต่ถ้าเฮาหันเพิ่นจะทำโอ้อันเพิ่นเลี้ยงมาเนี่ยเพิ่นเลี้ยงเอาตังสู่บ่ฮู้หยังคนหมู่นั้นรวยจะตายมันเอาภาพมาหมู่ไทยชีวิตโคกระบือนี่ไทยแท้บ่แท้บ่ฮู้อย่าจุเพิ่นใจอ่อนน่ะสถาหอมเตียนพรรษาหอมแล้วได้อย่างถ้าแล้วก็หอมแล้วโลแล้วก็รอแล้วโลรออย่างเพิ่นเริ่มเพิ่นเหลืออย่าตานพระอาบน้ำฝนเพิ่นก็ป้อกับบัดเดี๋ยวนี้อีน่ะสมมุตินะทีวีไทยไลส่งยังเปิดรับสมัครอยู่เนอะพระอาบน้ำฝนยังป้อมกุ้มเถอะนะสถาถ้าเฮาไปตัดรอนเปิ่นอย่างอีนี่โอ้สำหรับคนที่จะทำบุญอยู่แล้วนี่ใจอ่อนนะสถาท้อแท้ทำชะกรรมอย่างทำชะกรรมถ้าเฮาตัดรอนเปิ่นอย่างอีนะสถาเฮาไปเหมือนกับไปทำร้ายบุญเปิ่นอ่ะคนเปิ่นจะได้บุญได้กุศลอยู่แล้วเฮาไปคัดขวางเปิ่นไปทำให้เปิ่นต้องแบบมีโอกาสได้ทำบุญสักกรรมเนี่ยอย่างอีนี่เป็นบาปเนื้อสถาญาติโยมเกิดมาพบนาจาดนานี่โอ้จะได้กินอยู่หั่นแล้วลุดมือไปมาได้กินชะกรรมเนี่ยนี่สถามันมีนะจะไปเนี่ยนะจะไปคัดขวางบุญกุศลเพื่อนเฮาทำก่อเฉยไว้เฮียคนทำบุญสุนทรทานฮื้อกินฮื้อตานนี่สถาฮื้อไปแล้วมีความสุขทุกคนสุขอกสุขใจชื่อว่าบุญคือความสุขเพิ่นได้ทำแล้วเพิ่นก็มีความสุขเพิ่นถ้าเฮาทำก็วางเฉยเฮียแต่ถ้าเฮาทำด้วยยิ่งดีศรัทธาญาติโยมตรงกันข้ามก็คือโอ้คนที่เปิ่นบ่ค่อยทำบุญทำทานเฮามีโอกาสได้ทำบุญทำทานก็จวนเปิ่นไปพ่องเปิดโอกาสให้เปิ่นพ่องเหล่าให้เปิ่นฟังพ่องโอ้ตอนนี้เปิ่นจะรอเตียนติวิทยาลัยสงฆ์เนอวันที่14นี่ฮะได้ข่าวว่าภัยจะสวดเคาะต่อจัตตาอีนะว่าไปเถอะศรัทธาญาติโยมหายหอมเตียนนี้จะได้แสงสว่างปัญญาจะหายจากพยาธิอาพาธต่างๆได้นะอีแม่ตั้งหลายเปิ่นห้อมแผ่นละเช้าแต่เขียนชื่อเฮียเขียนวันเดือนปีเกิดเฮียนี่ได้บุญแล้วฝากเจ้าไปก็ได้ฝากผมไปก็ได้ฝากแม่ไปก็ได้แน่สาธาโอ้เช้าหนึ่งเนาะเปิ่นบักกุดอยากรู้นี่โอ้อีแม่ห้อมเพื่อป่อมาเถียอันแม่เฮียอันอีแม่เกิดปีงัวเนออีแม่เกิดปีไก่เนออย่างอีแม่เกิดปีกระต่ายเนออีเนาะสาธาญาติโยมเปิ่นก็ได้ไปได้ทำบุญโดยเฮาอีกอย่างอีนี่ส่งเสริมให้มีเปิ่นมีกำลังในการทำบุญหรอก
อย่างอีเขาจะได้บริวารสมบัติไปด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาญาติโยมกึดถือดีเต้อนะเขาตัดรอนบุญเปิ่นเปิ่นจะทำบุญอยู่หั่นนะจะได้บุญอยู่หั่นบ่ได้ทำสกรรมเสียดายเนาะเสียดายโอกาสเปิ่นแต่เขาไปทำลายเปิ่นคนที่บ่มีโอกาสทำบุญเขาไปจวนเปิ่นเปิ่นได้มีโอกาสทำบุญอย่างอาตมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านโอ้ท่านอาจารย์ถ้ามีท่านอาจารย์อู้ในรายการวิทยุอีแม่ตึ้มได้หอมได้นะเนี่ยได้หู้เรื่องอย่างนี้ครอบครัวแม่เครือแม่ทองเครือชัยคันทะคันธาเนี่ย ชัยคันธาจ้ะแม่ครอบครัวของเปิ้นตึงครอบครัวนะสัทธาบอกว่าโอ้ตึงวันนี้ได้ยินอาจารย์อู้เรื่องอย่างก็หอมหมดนะหอมเตียนหอมผ้าชําอาบน้ําฝนอย่างแล้วเป็นสะพานบุญด้วยนะครอบครัวนี้คุณโยมสุรชาติครับโยมน้องวาสนาอุปอนี่อาตมาเดินธุดงค์ไปผ่านที่ใกล้ๆหมู่บ้านเปิ้นเนาะเปิ้นก็ไปหาที่ปัจจ้าสุสานปัจจ้าบันบรรณาบอนอีกอย่างฮู้เนาะไกลๆบรรณาบอนท่านเปิ้นไปหาก็ตั้งแต่หั่นมาก็ได้ร่วมบุญด้วยกันมาโดยตลอดนะเปิ่นก็บอกว่าได้ฟังจากอาจารย์นะเลยได้ทำบุญด้วยตลอดนะก็ต้องนี่เป็นสะพานบุญช่วยเหลือบุญด้วยกันมาโดยตลอดบุญทุกอย่างที่อาตมาทำเนอะทุกท่านทุกคนญาติโยมทั้งหลายป้าอาตมาที่ไหนถวายที่หั่นถ้าอาตมาหอมที่ไหนเท่านั้นเท่านี้คือตังของศรัทธาอยู่ในหั่นนะนะได้บุญได้กุศลด้วยอาตมาอธิษฐานแบบนี้ทุกครั้งนะเวลาทำบุญได้ปาศรัทธาเปิ่นญาติโยมเปิ่นทำบุญตวยเด้อบ่ได้ว่าเป็นบุญของตัวเก่าคนเดียวเป็นบุญของศรัทธาญาติโยมทุกคนไปตวยเพราะข้อเท็จจริงมันก็คืออย่างอั้นเนาะศรัทธาได้ร่วมบุญตวยอาตมามาตลอดอยู่แล้วอาตมาบ่ได้ไปช่อหาทรัพย์มาคนเดียวที่ไหนศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ่นบอกว่าคนเฮานี้นะศรัทธาอย่าดูหมิ่นบุญแม้เพียงเล็กน้อยนะบุญแม้เพียงเล็กน้อยบาปก็เหมือนกันแม้เพียงเล็กน้อยจะไปดูถูกมันบุญเล็กๆน้อยๆที่เฮาหายหอมไปนะศรัทธาบอกว่าจะ1บาท2บาท10บาท20บาทยังก่อยหยอดลงไปศรัทธาลองกึดพอออมสินนะเฮาหยอดกำบัดกำบัดนี่บางทีเป็นเดือนท้ายบ่หยอดสม่ำเสมอทุกวันนี่เดือนก็เต็มแล้วนะถ้าออมสินอันน้อยๆเนี่ยถ้าอันใหญ่ก็ขยับไป2เดือน3เดือนบางคนนี่เป็นปีถอกออกมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะออมสินของคนบางคนเนี่ยสัตว์เปิ่นถึงบอกว่าบุญแม้เพียงเล็กน้อยบาปแม้เพียงเล็กน้อยบ่ควรบาปแม้เพียงเล็กน้อยบ่ควรทำบุญนี่อย่าไปดูถูกว่ามันเล็กน้อยบ่ฮื้อผลอะหยังถ้าเขาเติมน้ำเหมือนกับน้ำเนาะทีละยศเนี่ยหยาดยศลงไปลงในตุ่มในหายที่เปิดฝาเอาไว้ประเมินนานก็เต็มเขาเสียสังเกตเวลาเขาว่ายังได้ป่ะกราบพระเจ้าเจ้าวันถูกจะมาบิณฑบาตก่อไปเจ้าวันพระบอกให้หมูสถานเดิมได้พังน้ำมาปล่อยก็ค้าไปเจ้าบอกให้หมูอันนี่บอกคนเฒ่าบ่เตรียมกล้วยมาละหมดอ่ะป้าแก้วโทรมาเอเปิ้นก็ฮู้เหมือนกันนี่หึเจ้ามาก็ค้าบ่งั้นก็ไปก็จัดรายการอยู่มันก็ออกเสียงอ๊อบๆไปพวกกันนี่หึหมูเอาได้พังแน่สาธุนะเจ้าสาธุเจ้าป้าแก้วนี่ก็สะพานบุญแหมมะนี่นะป้าแก้วนี่ศรัทธาญาติโยมป้าแก้วว่าวันผูกไปบิณฑบาตก็ตามปกติก็ปกติเนอะไปบิณฑบาตที่บ้านโทกหัวช้างนะบ้านโทกหัวช้างไปตามปกติเนาะทุกวันพระนะจะนัดเปิ่นแต่ว่าบางทีมันใจวันพระก็มิติไปไหนก็แวะไป ทำอยู่ก็ไม่ได้ไปตั้งแต่เป็นเดือน2เดือนได้ไปบิณฑบาตเปิ่นก็โจมหากันอีกันเนาะเป็นสะพานบุญโทมหาเนอะอย่าดูหมิ่นบุญหรือว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยน้ำทีละยศยังเต็มตุ่มกรรมที่สร้างทีละเล็กเลียน้อยพลอยมากเข้าก็มากขึ้นมากขึ้นนะจากสิบก็เป็นร้อยจากร้อยก็เป็นพันนั่นแหละสัทธาเปิ้นบอกว่าเมื่อเรือนกำลังถูกไฟไหม้สิ่งใดที่บุคคลขนออกมานอกใดนั่นแหละจึงจะเป็นของเฮาสัทธาญาติโยม
ส่วนของใดที่เก็บไว้ในเรือนนั้นเมื่อไฟไหม้หมดมันก็เอาอย่างมาบ่ได้ซะทาร่างกายสังขารของเฮานี้กำลังจะถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาอยู่ฉะนั้นสิ่งใดที่เฮาเก็บเอาไว้เอาเก็บเอาไว้น่ะบ่ใจของเฮาแต่สิ่งใดที่เฮาขนออกไปบริจาคออกไปฮื้อออกไปทำออกไปนี่อันนั้นคือจะกลายเป็นบุญที่เฮานำติดตัวไปได้เนาะมีเวลาที่จะสร้างสมบุญญาปารมีก็สร้างกันไปทำกันไปเนอะการฟังน้ำฟังธรรมทุกวันนี้ก็เป็นการสร้างสมบุญเหมือนกันนะอีปออีแม่การฮื้อตานนะไปวัดไปว่าวันผูกไปวัดก็ได้บุญแหมละทำบุญตักบาตรก็ได้บุญแหมละนะแม้กระทั่งการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้การฮื้อกำลังใจคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญทุกอย่างที่เขาทำเพื่อคนอื่นนะศรัทธาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุญเนาะทำเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาต่อคนอื่นอันเนี้ยที่เป็นเรียกว่าบุญกุศลการฮื้อนั้นมีหลายอย่างเนาะฮื้อทรัพย์สินฮื้อกำลังใจฮื้ออภัยตลอดถึงฮื้อกำลังใจนี่ถือว่าเป็นบุญแม้กระทั่งฮื้อรอยยิ้มปลุกปลอบจิตใจให้คนอื่นได้มีจิตใจชื่นบานอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้สัทธาเอาแล้วเนาะอาตมาภาพอุมาก็เป็นเวลาเกือบจะชั่วโมงเหลือเวลาแห่งประมาณ10กว่านาทีแบ่งให้สัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาอุมาจ่าพองเนาะวันนี้พี่น้องทางเชียงใหม่ได้ฟังโดยก่อจ้ากุเตือส่วนใหญ่จะได้ฟังจากวัดวิทยุวัดฝ่ายหินเนาะถ้าได้ฟังก็ลองโทรมาพี่น้องตังลำปางก็เช่นเดียวกันบอกเบอร์โทรแห่มครั้งหนึ่งย้ำกันไว้0808844173นะ0808844173เนอะอ้าวเจริญปอนแม่ขจรปินใจละเจ้าโอ้ยมาเดี๋ยวมาจวนไผกับถ้ามาได้ไปมามีบุญวาสนาเนาะเป็นเนาะจวนไผไปปังกับมีเวลากันเนาะเวลาบ่ค่อยมีใจไปอยู่ปุ่นน่ะเจ้าเอาใจมารอก็ได้ระวังมันไฟไหม้นะไปใกล้กระทะมันได้เนอะปล่อยบอกหัวใจว่าห้ามใกล้กระทะเองนะมันเป็นเตาแก๊สมันจะวับแค่นะใจเป็นอย่างเป็นอย่างเจ้าสาธุหวังไว้ข้างแล้วเนาะโอกาสมันต้องมีเนาะสาธุสาธุขอบคุณแม่นะจะฮับสายอื่นพ่องปันกันคนน้อยสวัสดีเจ้าพอได้รายงานพอแม่ปาวลีแม่ย่าเล็กปาวลีอินสุวรรณเจ้าไว้สาเจ้าเจ้าแม่แม่ของหอมจ้อยห้องน้ำเหมือนปล่อยเด้อฮะแม่จะหอมจุ๊บเล็กจดเจ้าเพราะมีเวลาจดเจ้าไม่ต้องจดทำแม่ไม่ต้องจดออกก็ได้ก็ได้แม่ก็ได้แต่ตอนนี้แม่ใส่หอมเหรอก่อนเดี๋ยวแม่จะลืมเติมเลขศูนย์ไปแฮมตัวมันไปอยู่ที่ลูกสาวเดี๋ยวเก้ามันพวกอะสาธุมาอีกก็ได้แล้วอย่าตะฮึกก็ได้เนอะฟังก่อนเรื่องมุกเดินจะได้มุกด้วยก้นแม่ไงหกกำไรกำไรเดี๋ยวก็แสนนะแม่เนาะสัตว์แม่สัตว์เจ้าจะเริญพร4251เบอร์ใหม่จ้ะฮัลโหลอะไรอันนี้แม่เพียนมันกุ้งหลวงเนอโอ้อีแม่โอ้นี่เบอร์อีแม่กะเจ้าอีแม่สบายดีแหละแต่ว่าอันแม่อันแม่ไล่โทรมาหาไปกับปลาไหลหอมมันฟ้าน้ำฝนร้อยแล้วเตียน5แผ่นเตียน5แผ่น100เนาะ200เจ้าอีแม่แต่เจ้าอันแม่อันนี้โทรมาหาครับเจ้าอันตุเขียนให้น้องณัฐมนต์ได้ก็ณัฐบุญณัฐมนต์อ๋อณัฐมนต์เจ้าได้กับอีแม่ปาดีบ่ดีเพิ่นจะอันนี้เพิ่นจะสอบใบอนุญาตวันเดือนสิงหานี่นะอ๋ออนุญาตยังใบอนุญาตที่ประจุบอันแพทย์แผนไทยสีนี้นะคะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ใครให้ผลได้ใบประกอบการอ๋ออ๋อเดี๋ยวก่อยอู้กันหลังไหมเดี๋ยวก่อยโทรไปหายาเนอะสาธุยาเจ้า
จะเจ้าเจน้ามันเจ้จาะต้เอจง้าจดจื่อจนอย่างเพื่อนทุกเนาะก็ได้จัดตู้ขออบย่าคุเดณี๋ยวเจจ้ะาโทรกลับอย่างเจ้าขอบคุณบารมีของทุลุงนะเออสาธุสาธุสาธุอ้าวจะเลินป้อนคนลำพูนไม่เพ็นนะรำพูนนมัสการเจ้าอืมว่าอย่างไรไปตรงไปนะจัดนายการที่ไหนเจ้าเออจัดที่วัดบรรพตเนี่ยกะกะอืมหนูไปเหนื่อยแล้วกะโอ้กับภาคพองไงจะไปอย่างลำเลียโอ้เดี๋ยวเจ้าอาวาสเป็นไรนี้เดียวใช่กะเอาบ่ชอบตัวได้แต่ว่าจำเป็นก็ไปฝนก็ตกมิดมิดมดมดผ่องปกตกหลายเตี่ยลำปางมันกว้างเดี๋ยวขอถามมันถามนี่ดีกว่าเจ้าได้กะหวานหวายันเจ้ากรรมในเวรกับก็เกิดไม่เกิดเนี่ยเวลาเราจะตานี่เอาชุดเดียวกันว่าสองชุดโอ้ชุดเดียวกันเนี่ยเปิ่นถึงแบ่งกันมดต้องสองสามชุดละชุดเดียวกันเอาเทวายให้ไผก็ได้กะอาหารติปะเออบางผ่องแยกเป็นยางเป็นยางนะอันนี้อาจารย์มาคิดว่าต้องบางคนก็แยกแน่นอนเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาอยู่ด้วยกันท่านหมดกันปั่นกันฮะปั่นกันเขาบอกว่าเขาพอมาเถียงกันสองปุ่นปุ่นเดียวโอ้ยมาเจ็บหัวแล้วเขาเดี๋ยวเขามีจิตเจตนาจะอุทิศไปให้เปิ่นเองเนาะเปิ่นถึงได้เนอะอยู่ที่ใจเขาหั่นนะแต่มันมีเข็มเหลืองนะที่มันนั่นนี่นะจะถามก่อนเออว่าสี่คนหามสามคนแห่เนี่ยอีกคนนั่งแค่เนี่ยสองคนพาไปเนี่ยสองคนจะอย่างวันผูกคืออย่างวันผูกจะบอกเจ้าเจ้าเพราะมันยาวเนาะเออมันเดี๋ยวมันจะมีเวลาอูยาวเนาะสาธุเจ้าวันใดก็ได้เนาะถ้าวางนี่นะเจ้าสาธุเจ้าเจริญป้อนขอบคุณแม่กับแก้วสีอินแก้วพี่น้องไทยลือตาเจ้าดูแลเป็นสะพานบุญเจ้าไว้ซะเจ้าจ้าฝากน้ำไปชั้นมดก่อยมาที่ทบาทเทมน้องเจ้าโอ้มดจะละเสียงเห็นละเจ้าโยมแม่ว่าอุ้มแล้วอาจารย์อุ้มนะตีหมูนะเจ้าเช็ดหัวโยมแม่หน่อยฮะกุนจางกุนปีกุนกะปีกุนกะแม่กาวแก้วบะไม้แหมเขียนน่ะเว้ยว่าจันติดงานไอ้ดูลูกคุณเนี่ยวันนี้แม่โดก็โทรหาเออกันเนาะโอ้ยแม่นได้ไปนี่โอ้เห็นธรรมะคิดพาได้1งานหือตัดสุดหือท่านฟ้านี่พี่เจ้าอาวาสอยู่วัดบรรพตเนาะได้มาตักบาตรมันๆเนาะเจ้าเจ้าแม่ตัดสุดเนออนุโมทนาสะพานบุญใหญ่ที่สุดคือท่านอาจารย์เนาะเจ้าเจ้าสาธุขอบคุณเอแม่ทำบุญทุกอย่างเจ้าทำไปเนาะมีเวลาทำทำเจ้าสาธุหมดเวลาก่อมได้ทำนี่เนาะมีบุญมีเวลาก่อนทำไปแม่บุญนักวุฒิเดชตันก่อโยมแม่ลองกดมาพอนเด้อบ้านจางเหนืออยู่ดีสบายดีก้าแม่บุญนักวุฒิเดชนี่บ้านจางเหนือแข็งแรงดีแล้วยังนะโทรมาแจ้งผลการรับฟังจิมตังปุ่นได้ยินชัดเจนดีก็บ่ดีเลขที่บัญชีถ้าจะโอนมา5036061799 5036061799นะธนาคารกรุงไทยโอ้ไปถึงล่องวัวแดงกะบ่เดียวนี่ฮะไปถึงล่องวัวแดงพุ่นครับเดี๋ยวนี้โอ้ไปไก่แล้วนี่อยู่ลำปางไปถึงล่องวัวแดงนั่งอยู่ข้างอันกำแพงวัดท่านกำเดี๋ยวนี้ฮ่า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 มันอาการมันแบบนี้จ้ะนึกว่าโซ่ฝนตกใจเนาะจกเถอะมันก็ฮ้อนใบมากบอดโอ้ฮ้อนใบฮ้อนบอดฮ้อนแต่ฮ้อนไหวกะไปใบกะสาธุอ้าวยายพรขอบคุณนักๆหลายๆเนอะเจ้าปานการคนน้อยกับแม่สุขคำป่าแล้วเจริญปอนย่าเจ้าเจริญปอนเจ้าเจริญปอน
เจ้าเจ้าฟังอยู่เนอะเออฟังอยู่วันนี้อยู่บ้านเจ้าวันนี้ได้ยินโทรมามันกันนี่โทรมาเหมือนโทรมาเตือนนี่เจริญพรทุกเจ้าเห็นอะไรนี่จ้าจ้าน่ะว่าเวลาได้อยู่บ้านก็ได้ฟังเอียนอย่ามันมีนี่จักละออนมาเจ้าวันนี้นะอ๋อดีค่ะแล้ววันที่14ได้ไปก็ไม่อยากว่าวันที่14บ่ได้ไปจะไปธรรมะอ๋อไปธรรมะเหมือนกันแล้วเทียมเหรออ่ะเทียมจะไปรอเตียนแล้วก็จะเลยไปธรรมะเมาอ่ะเทียมเปิดรถทํารถได้เอออ๋อดีค่ะบ่ได้ไปรอเตียนนี่โอ้ดีแล้วปะกันเนอะเจ้าเด็กหญิงสุภัตตาสาธุสาธุแล้วว่าเป็นช่ำว่าคนเป็นเมื่อวานเข้าเหินอะไรได้ไปแกกำลังได้ไปหมดเออพอก่อนเจ้าจ้าเมื่อไหร่นะวันติดอีนะโอ้เจ้าปีนี้อาแถมยานาไปนี่ปัดท้อแม่เลี้ยงใหญ่ยานาอีแตกตึงอะไรเนาะแม่เนี่ยมากูปีกับแม่เลยอันเลยหมอกของมันเป็นคนกับการอย่าแม่นยันเราไม่เท่าละไม่ยากละเนาะปล่อยเราเนาะจ้าพอเปิ้นจะม่วนเลยเนาะจ้างมดเดียวนี่มันเป็นยังก็เจ้าจ้างมดอ่ะเออเจ้าแม่สาธุนะแม่เนอร์โยมแม่สุขคำปะแล้วแต่เจ้าก็ปะกันไปบินทบาทพุ่นพี่น้องโถกหัวช้างวันพรุ่งนี้เจอกันวันพระเนาะติดได้เคยนัดหมายกันนะเปิ้นบางเถื่อเปิ่นบ่ได้ไปวัดก็อยากจะใส่บาตรนะที่บ้านผูกนี้ก็ปะกันเด้อแม่ย่าปุตตานาลุงตั้งหลายพบปะกันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยม19:57ก็ขออนุญาตนำรายการจากศรัทธาไปโดยเวลาเพียงเท่านี้เด้อขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สถานาบุญอิป่ออีแม่เท่าแก่ทุกท่านทุกคนเนอะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลางอย่ามัวลำเคลินเดินห่างวัดตัวอย่าง
จริญทานสินภาวนาสั่งสมบัติ